็สำนักงานตำรวจชาติโดยพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านพลเอกโทในวัดพลเอกชิดรักษาราชการผู้จัดการภาค7นะครับท่านมีนโยบายเรื่องการบำรุงป่าแล้วโดยเฉพาะยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปนะครับรวมทั้งตามแนวชายแดนนะครับซึ่งทางราชการจังหวัดและเพื่อการบริการของฝ่ายปกครองทหารกองพลทหารราบที่9โดยชุดเฉพาะกิจราชาอชด13นะครับเรามีการตั้งจุดตรวจนะครับที่ตรวจ3แยกทองหอภูมินะครับซึ่งในการปฏิบัติการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากมีการได้รับสายข่าวว่ามีรถต้องสงสัยที่ขึ้นไปทางสังขารนะครับแล้วก็มีสายข่าวรายงานเข้ามาครับเมื่อวันที่23ตุลานะครับเวลาประมาณบ่าย 2:00 นนะครับรถเป้าหมายนะครับก็คือรถ Isuzu B-Max คันนี้นะครับก็ลงมาจากทางสังขารนะครับเป็นรถที่เป้าหมายที่เราเฝ้าระวังอยู่ก็เข้ามาในด่านนะครับทางเจ้าที่เนี่ยก็ทำการตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบนะครับเพราะว่าลักษณะการซุกซ่อนเนี่ยเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางชุดก็ไม่ค่อยเจอการซุกซ่อนแบบนี้นะครับแรงย้ายประมาณ5กิโลเดี๋ยวผมจะให้ทางชุดจับกลุ่มอธิบายว่าตรวจค้นเจอยังไงนะครับในส่วนของการตรวจค้นแบบปิดครั้งนี้ครับครับก็ในงานแต่ข่าวเข้ามานะครับรถก็ตั้งมาผ่านที่จุดตรวจถามแยกของภูมินะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไม่พบแต่ว่าเรามีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับทั่วสภาพรถปรากฏว่าที่คัดซีของรถนะครับมีการดัดแปลงนะครับก็เลยนำรถคันนี้ไปที่อู่นะครับไปทำการยกขึ้นมาดูนะครับปรากฏว่าเราก็ใช้การGL มาดูปรากฏว่าก็พบของกลางก็คือก็ในส่วนการจับกลุ่มนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในส่วนของชุดปฏิบัติทั้ง4หน่วยที่ร่วมกันนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมาจากทางสุราษฎร์นะครับยาชุดนี้จะนำลงไปที่หาดใหญ่นะครับในการไปจำหน่ายนะครับส่วนผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยยังมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะขยายผลอยู่ก็ใกล้จะออกหมายจับสมคบได้ในอีกสักไม่นานนะครับก็ในส่วนของการแถลงข่าววันนี้ก็อย่างพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นในคำของการกับรถคันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับตัวนี้เป็นยาที่ขายจากต่างประเทศถูกไหมครับใช่ครับมาจากพม่าก็คือรถคันนี้ก็มาจากพม่าถูกไหมครับไม่ใช่ครับมาจากทางใต้นะครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นรถเฝ้าระวังเรานะมาจากสุราษฎร์นะครับก็คือวิ่งจะขึ้นไปทางสังขารไปสังขารมาแล้วแล้วก็ลงมาไปรับของมาแล้วครับก็มีการซุกซ่อนไว้ในคัสซีตามที่ชุดจับกุมบอกแล้วก็ซุกซ่อนอย่างดีนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นรถเป้าหมายที่เราเฝ้าระวังก็ชุดจับกุมก็พยายามหานะครับจนต้องไปที่อื่นเราจะเจอครับคือครั้งนี้ก็ทำมาครั้งแรกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปรับจากทางไปกรุงเทพตรงใต้ครั้งนี้ก็มาครั้งแรกนะครับแล้วก็เอิญรถคันนี้เราเฝ้าระวังอยู่ก็เลยโดนจับกุมครับเพราะในส่วนตัวนี้นะครับเราได้บูรณาการกำลังแล้วทั้งชุดเฉพาะกิจราชาแล้วก็ทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายจราจรนะครับเรามีการบูรณาการกำลังกันโดยตลอดนะครับในการเฝ้าระวังไม่ให้ยาเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มีการลักลอบเข้ามาเป็นบางครั้งเองเราก็พยายามจับกลุ่มนะครับก็มาทำการกดฉันเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนช่วงสงกรานต์หรือไอ้ช่วงปีใหม่ที่มาถึงนี้ครับก็ในส่วนของรถที่จะขึ้นไปเราก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้างนะครับในการตรวจคนนะครับ